หนึ่งประเด็นร้อนนะครับในช่วงนี้ก็คือเรื่องของพรบที่เป็นว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแล้วก็ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนนะครับที่แม้ว่าสื่อมวลชนเองจะเริ่มเคลื่อนไหวคัดค้านมีเห็นหลายแบบนะครับทั้งการคัดค้านเชิงสัญลักษณ์ในการเปลี่ยนโปรไฟล์บนหน้า Facebook แล้วก็มีการรวมชื่อกันใน change.org ด้วยนะครับแต่ว่าสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.ก็ยังคงผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามจากรายงานของทีมข่าวการเมืองครับนิยามของสื่อมวลชนในกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้กำหนดแค่สื่อจากช่องทางหลักเท่านั้นแต่ยังเหมารวมเว็บไซต์และเพจดังบน Facebook ตลอดจนให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติเป็นองค์กรกลางเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนมีอำนาจขึ้นทะเบียนออกและเพิกถอนใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหากใครไม่มีใบอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประเด็นที่ถูกคัดค้านอย่างหนักก็คือสัดส่วนของคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติที่มาจากภาครัฐ2คนได้แก่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งคณะกรรมการสปท.ด้านสื่อย้ำเพื่อความหลากหลายและการถ่วงดุลอำนาจขณะที่อดีตสปช.ด้านสื่อสารมวลชนไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าการปิดกั้นสื่อเท่ากับปิดกั้นประชาชนอีกทั้งยังขัดต่อมาตรา35และมาตรา77ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั่วไปที่มีอยู่แล้วกว่า20ฉบับสามารถควบคุมสื่อได้อยู่แล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าประชาชนก็จะต้องถูกปิดหูปิดตาลงไปเพราะว่าเราหาข่าวได้เพียงด้านเดียวจากรัฐบาลหาข่าวจากฝ่ายค้านก็ไม่ได้จากประชาชนประชาชนเดือดร้อนไปถามประชาชนเขาบอกไม่ได้แล้วนี่ทำให้เสื่อมเสียกับรัฐบาลเก็บภาษีแพงประชาชนเดือดร้อนไม่ได้จะพูดนะพูดไม่ได้แล้วมันก็กระทบถึงประชาชนคือเสรีภาพที่ว่าเนี่ยอยากให้เน้นว่าเราไม่ได้เรียกร้องมาเพื่อเราจะใช้เสรีภาพอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูตามใจเราไม่ใช่เสรีภาพเพื่อแสวงหาข้อมูลข่าวสารและเพื่อแสดงออกซึ่งความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสื่อมวลชนหลากแขนงเริ่มเคลื่อนไหวด้วยการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อขอให้ยุติการผลักดันกฎหมายฉบับนี้แต่นายกรัฐมนตรีก็ยังยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นสื่อแต่จำเป็นต้องหาทางออกเพื่อควบคุมสื่อที่ไม่ดีผมยังไม่เห็นด้วยก็เห็นด้วยไม่ต้องฟังประชาชนก่อนที่นะว่าเขาว่ายังไงอะไรยังไงแล้วเขาได้สื่อว่าไงสิ่งที่ผมเห็นเป็นปัญหาก็คือว่าเราเคยมอบให้ช่วยกับสมาคมสื่ออยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมแต่ก็ท่านก็ยอมรับเองว่าท่านก็ทำไม่ได้ทั้งหมดท่านต้องรับตรงนี้ถ้าท่านทำได้หมดมันจะไม่ต้องทำอะไรทั้งที่เนี่ยมันก็อยู่แบบเดิมก็ได้แต่มันไม่ได้ไงเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็หาคนรับผิดชอบไม่ได้มันถึงจำเป็นต้องมีการพูดคุยในเรื่องเหล่านี้นะครับท่านต้องยอมรับนะผมยอมรับท่านท่านก็ต้องยอมรับผมแม้ล่าสุดกรรมาธิการสื่อของสปท.จะยอมถอยโดยใส่บทเฉพาะการให้ตัวแทนรัฐทั้งสองอยู่แค่สองวาระและเตรียมหารือเพื่อตัดหลักการใบอนุญาตออกเปลี่ยนเป็นใบรับรองพร้อมยกเลิกบทลงโทษกลับไปใช้รูปแบบเดิมแต่ก็ต้องติดตามการประชุมสปท.ในวันพรุ่งนี้ว่าท้ายที่สุดแล้วสปท.ส่วนใหญ่จะมีความเห็นกันอย่างไรทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน